ทิศทางตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงก่อนวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็แนวโน้มสัปดาห์หน้าไปเลยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับเจอกันเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านฟังครับผมแลลี่ไหมครับพี่ผมยังไงผมก็แลลี่อ่ะเป็นเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์อีกวันหนึ่งวันที่22และ25เนี่ยฝรั่งมาอยู่แล้วเมริคริสต์มาสผมว่า25 26 27 28เนี่ยเป็นวันทำราคาปิดของหุ้นล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ลูกค้าผมเนี่ยซื้อวันนี้แล้วแลลลี่ไปขายวันที่27 28ก็ได้เพราะวันที่28วันสุดท้ายนะ29เราปิดเพราะนั้นเนี่ยพอดีเป็นวินโดว์ลิสซิ่งพอดีอันนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของวินโดว์ลิสซิ่งเนี่ยผมดูอาการของตัวกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดลต้าไม่ว่ากรุงเจริญไม่ว่าฮานาเนี่ยผมคิดว่าเป็นมีลักษณะโดดเด่นขึ้นมาค่อนข้างดีเมื่อเช้านี้ยังมีบรรยากาศของตัวหุ้นในกลุ่มของตัวไฟฟ้านะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว GPSC บีกิมหรือกัฟเนี่ยแต่ช่วงบ่ายๆหายไปงานรีเสิร์ชออกงานมามีหุ้น2ตัวครับตัวแรกนั้นเป็นหุ้นเดอร์นะครับให้จุดรับของเดอร์ไว้แต่ก็เล่นแคบนะฮะตัวที่2นั้นเป็นหุ้นฮานาแนวต้านฮานาเนี่ยให้วางตำแหน่งไว้ที่ระดับ55บาทกับ60บาทครับเพราะนั้นผมคิดว่าผมเอาฮานาดีกว่านะที่ส่วนนี้เพราะวอลุ่มมาด้วยนะแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยกังกุลเมื่อเช้าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งที่น่าจะติดตามก็คือตัวปีกิมผมว่าระดับปีกิมเนี่ยที่ระดับราคา33บาทถึง35บาทเนี่ยอาจจะได้เห็นราคาปิดณวันที่27 28ได้นะครับขนาดนี้ถามว่าให้เล่นอะไรให้เล่นเพื่อปิดงบทางการเงินวินโดว์ลิสซิ่งนั้นเองกลุ่มที่ต้องระมัดระวังคือกลุ่มของน้ำมันเพราะว่ามีการปรับฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีมีเรื่องการเอาเงินมาเพื่อทำให้ราคาน้ำมันถูกลงอะไรพวกนี้เพราะนั้นกลุ่มปตท.จะค่อนข้างลำบากนะไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตส.ป.ในแง่ของตัวไทยออยนะครับในกลุ่มน้ำมันที่เป็นกลุ่มของปตท.อาจจะโดนผลกระทบอยู่บ้างครับเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะเอากลุ่มของไฟฟ้ากลุ่มของชิ้นอิเล็กทรอนิกส์ดูเด่นมากดูเด่นมากจริงฮะเพราะว่าวอลุ่มมาพี่ใหญ่ช่วยนะฮะเดลต้านะฮะมาต่อเรื่องจากกรุงเจริญแล้วก็ตัวอานา3ตัวนี้เป็นหุ้นโดดเด่นมากครับในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดผมคิดว่า AOT น่าจะทำปิดได้ที่ระดับราคา60บาทแต่ไม่น่าเกินไปถึงระดับ63ถึง65บาทได้นะครับเขาคุมทำราคาปิดครับผมคิดว่าวัน2วันนี้วันนี้พรุ่งนี้วันหนึ่งนะวันจันทร์2วันนี้ทำราคาปิดของหุ้นนะทำวินโดว์ลิสซิ่งไอ้คำความหมายของวินโดว์ลิสซิ่งคือทำราคาหุ้นให้ขึ้นเพื่อคืนสินเชื่อน้อยนะแต่มาแน่ใช่ไหมเดือนนี้วินโดว์ลิสซิ่งมันต้องมาฮะถูกบังคับให้มาถูกบังคับให้มาไม่ใช่บอกว่ามันคือในทุกปีเนี่ยที่มาเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งปลายปีอย่างเงี้ยมันมาเพราะว่าแต่คนที่ดูแลพอร์ตหุ้นคนที่ดูราคาหุ้นเนี่ยนะจำเป็นต้องทำราคาให้สูงเพื่อให้จ่ายคืนหนี้แบงค์น้อยลงนะอันที่สองและปลายปีเนี่ยจะมีกองทุนต่างๆที่เข้ามาซื้อหุ้นนะอาจจะขายเนี่ยกองทุนใหม่ที่จัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่เข้ามาซื้อหุ้นอันนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะซื้อหุ้นอะไรก็คงจะเลือกในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างน้อยผมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมมันเขาคงหลีกเลี่ยงอ่ะกลุ่มไฟฟ้าอาจจะนิดหน่อยแต่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่เขาจะเก็บหุ้นนะมีกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตาเป็นกลุ่มเกี่ยวกับผมคิดว่าในแง่ของกลุ่มของหมวดอาหารมีบางตัวเนี่ยปรับดิสคาวน์เพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมหุ้นตัวแบงค์2ตัวนะที่อยู่อันดับสัก20 21เนี่ยกรุงไทยกับ TTB เนี่ยนะผมว่าน่าจับตาหุ้นแบงค์ก็จะช่วยตลาดทำให้ดัชนีขึ้นได้ครับกองทุนต่างๆคงใช้กลุ่มเหล่านี้ฮะที่ปรับดิสคาวน์เพิ่มขึ้นอย่าเพิ่งรีบขายฮะถือไว้ก่อนอยากให้ขายเหมือนกันแต่ให้ขายวันที่26 27 28นะวันนี้ก็ทำวินโดว์ลิสซิ่งเนี่ยขายไปซะวันนั้นนะอยากเก็บเข้าพอร์ตมากนักแล้วกลับไปทีนึงคือช่วงตรุษจีนและกลางเดือนมกราแล้วค่อยมาปรับพอร์ตดูว่าจะซื้อหุ้นอะไรต่อไปครับผมครับครับพี่เชษครับคือรัฐที่จะปรับโครงสร้างราคาขายก๊าซเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกลุ่มปตท.นานไหมครับเนี่ยแหละ
คือนานไหมมันผมว่าภาครัฐคงทำระดับ3เดือนนะคงเป็น1ไตรมาสนะคงมีผลกระทบกับราคาหุ้นกับปอแคสเพราะนั้นราคาปอตอที่36บาทเนี่ย35บาทตรงเนี้ยขายเถอะนะได้มาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะมากละในขณะที่ตัวของไอ้ตัวที่จะโดนหนักๆตัวหนึ่งคือตัวของGC PDG GC อ่ะนะฮะไอ้ระมัดระวังหน่อยละกันส่วนพิเทพนั้นผมคิดว่าคงโดนอยู่บ้างแต่ก็คงไม่มีผมกระทบอะไรมากนักไทยออยล์สิระมัดระวังไทยออยล์หน่อยเดี๋ยวเพลินกับไทยออยล์แล้วเดี๋ยวไทยออยล์ปรับตัวลงนะไอ้ตัวโดนหนักๆนี่คือ OR กับตัวปอทอนะให้ระมัดระวังให้มากมากOR เนี่ยกราบเลยกราบวิงบอลขอพรปีใหม่พี่เลยว่าพี่จ๋า OR พี่ขายทิ้งเถอะเปลี่ยน OR ไปหุ้นตัวอื่นเถอะนะถือตัวอื่นนานๆยาวๆดีกว่าถือ OR ยาวๆนะเพราะ OR มีผลกระทบปีหน้ายังคงจะต้องดูแลประชาชนอีกเยอะ OR จะทนผลกระทบอีกยาวยาวนานนะเพราะนั้นเปลี่ยนจาก OR ไปเป็นตัวอื่นนั่นดีกว่าครับผมในกลุ่มปอทอครับครับผมโอเคนะครับได้ครับพี่ชัยขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ